นี่ยพูดบนเวทีงานเยอะมากคือต้องบอกงานหลากหลายมากกว่าละกันนะคะคือก็สนุกดีสนุกดีเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแต่ละที่แต่ละช่องก็จะมีอะไรมีวิชาที่ต่างกันต้องบอกอย่างนั้นนะคะมันก็จะได้เห็นงานที่หลากหลายมากขึ้นกับตัวเชียร์ละกันค่ะละครล่ะครับหลายคนแบบเฝ้ารอมากว่าจะรับเรื่องใหม่ๆหรือยังก็จริงๆอยากจะขอโทษผู้ใหญ่หลายๆคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่พอเราเป็นอิสระปุ๊บแต่ละช่องก็จะมีการหยิบยื่นโอกาสมานะคะคือช่องละ 2-3 เรื่อง 3-4 ช่องหรืออะไรคือแบบก็หลายครั้งมากๆที่แบบเหมือนเราต้องขออนุญาตปฏิเสธไปทั้งนั้นที่จริงๆบางเรื่องเราก็อยากเล่นแต่แบบมันเวลามันไม่ลงตัวจริงๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ต้องบอกว่าเหมือนอาจจะเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะรับได้มากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเหมือนเราก็ทุ่มเวลาแบ่งให้ธุรกิจซะเยอะเพราะว่าธุรกิจก็ต้องสร้างจริงๆอะค่ะคือมันก็เลยเหมือนแบบข้อจำกัดในการรับงานละครเนี่ยก็ยากหน่อยอันนี้ต้องยอมรับมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถรับได้หลายๆเรื่องพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ไหมว่ามันแบบทิ้งระยะไว้แล้วมันจะค่อยๆห่างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะคือจริงๆบอกอย่างนี้แล้วกันว่าเราเองก็โอ้เล่นละครมาตั้งแต่แบบเด็กน้อยมากคือทุกวันนี้เล่นเพราะรักจริงๆอะค่ะจะถามว่ากับชื่อเสียงหรือกับอะไรมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็อยู่กับมันมาระยะค่อนข้างแบบครึ่งชีวิตแล้วอะค่ะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้เรายังทำเพราะเรายังรักแล้วก็เรายังทำเพราะเรายังอยากพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ทำอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพอดิเรกอยู่อย่างนั้นสินี่มันคือชีวิตฉันเลยนะจริงจริงนักแสดงมันคือชีวิตเราอะค่ะแต่ว่าบางอย่างมันก็ถือว่าเราได้เรียนรู้มันเราโตมาเราอาจจะได้มีการเรียนรู้อะไรไปอีกแบบนึงอะไรแบบนี้มันก็เป็นกำไรชีวิตดีอะนะคะประมาณอย่างนั้นถามไหมคะทุกคนถามตลอดเวลาค่ะรับหรือยังรับเธอรับสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแบบมีทวิตเตอร์ข้อความใช่ไหมคะเดี๋ยวได้เจออะไรใหม่ๆเราพูดถึงธุรกิจเราแต่ทุกคนก็จะแบบว่าเรื่องอะไรคะละครเรื่องอะไรคะรับเธอค่ะรับสักทีนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะเหมือนทางนิปปอนเองเขาก็บอกว่าเหมือนทางช่องวันก็ติดต่อเรามาเหมือนจะมีโปรเจกต์กันในปีหน้าใช่ไหมก็จริงๆหลายๆช่องเลยค่ะหลายๆช่องเลยนะคะก็มีติดต่อมาจริงๆแต่ว่าก็พยายามจะเคลียร์คิวให้ได้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็เหมือนปีหน้าก็อาจจะได้มีเห็นกับช่องอื่นๆหรือว่าช่องที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยร่วมงานแต่ว่าเราอาจจะได้ร่วมงานกันอะไรแบบนี้ค่ะเช็คอินครบทุกช่องหรือยังก็เขาจะพยายามให้ครบทุกช่องค่ะคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะคือหลายๆท่านผู้ใหญ่หลายๆคนก็เมตตาเราจริงๆอะค่ะเราก็อยากจะแบบเหมือนอยากจะขอบคุณด้วยการได้ทำงานที่เราตั้งใจสักเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะก็เกือบแล้วค่ะเกือบแล้วว่าเชียร์รับละครปีละเรื่องไปเลยเนาะปีละ 1-2 เรื่องประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าก็มันไม่ใช่แค่ละครอย่างเดียวหรอกคือมันก็อาจจะได้เห็นหน้าเห็นตาในบทบาทอื่นพิธีกรหรือแบบงานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็มีหลากหลายงานมากๆที่แบบเชียร์พยายามแบบอยากจะลองทำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปีหน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะได้เห็นเชียร์ทำในสิ่งที่เชียร์ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันนะคะก็คุยอยู่หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นเหรอคะโอ้ละครอะไรงี้ป่ะก็มีทั้งที่ตั้งใจจะเป็นเบื้องหลังด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแบบงานละครเวทีหรือแบบอะไรแบบนี้หรือแบบงานอะไรที่มันพัฒนาการแสดงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างอ่ะงานภาคหนังมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นเราในบทบาทความเป็นนักแสดงอย่างเดียวเบื้องหลังนี่ไม่ได้แบบเบื้องหลังไปเป็นผู้จัดไม่ใช่แต่ว่าเบื้องหลังก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยคิดว่ามันเร็วไปหรอสำหรับเราแบบที่อายุแบบก็เร็วไปไหมเหรอคือก็อายุไม่น้อยแล้วนะ31แล้วนะอะไรเงี้ยก็ท้าทายดีค่ะท้าทายดีคือมันก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีในบางอย่างในงานบางรูปแบบที่ไม่ว่าจะเป็นละครเองหรือรายการเองอย่างเงี้ยพอถึงในจุดๆนึงที่เราอาจจะทำเป็นเบื้องหน้ามาตลอดเราถ่ายทอดจากคอนเทนต์ที่เราได้รับจากเบื้องหลังมาวันนึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดอะไรบางอย่างก็เหมือนเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองฉะนั้นแล้วเราก็อยากจะทำตรงนี้แล้วถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้คนเห็นละครเรื่องแรกของชีวิตละครจะเป็นเ
มาถึงเรื่องปีหน้าเหรอคะถือว่าทำอ๋อคือมันตอบยากเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็เอาอย่างนี้แล้วกันมันยังเป็นการเตรียมการอยู่มันยังเป็นการเตรียมการอยู่มันอาจจะเป็นละครมันอาจจะเป็นรายการก็ได้อะไรแบบนี้แต่รับรองว่ามันก็จะเป็นงานวงการบันเทิงเราเนี้ยแหละที่เราอยากถ่ายทอดออกมาไปเลยกับผู้ใหญ่ไปขายกับผู้ใหญ่คือจริงๆต้องบอกว่านะตอนนี้เราเตรียมตัวอยู่อะค่ะคือเราเตรียมตัวของเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างจะใกล้พร้อมแล้วเราก็จะเอาไปนำเสนอผู้ใหญ่อีกทีนึงนะคะเล็งไว้ไหมคะว่าผู้ใหญ่ที่ไหนเป็นที่แรกดีมันก็เอาญาติดีกว่าญาติโอ้ยอย่าเพิ่งญาติเลยอย่าเพิ่งญาติเลยเอาส่วนตัวให้เราพร้อมก่อนดีกว่าเงี้ยค่ะแถวนี้แหละไม่ไกลกันหรอกแถวนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ปทุมธานีเปิดคอยอ๋อแต่ตรงนี้เอาไปก่อนนะเมื่อกี้ยังแย่ไม่ออกจริงก็ลองดูค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะตรงกับวิสัยทัศน์ของที่ไหนเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจอะไรฮะเห็นว่าเปิดออฟฟิศใหม่80ล้านถูกมั้ยก็มันก็ค่ะคือด้วยต้องบอกว่ามันเป็นด้วยโลเคชั่นด้วยอ่ะเนาะแล้วก็ด้วยตึกที่เราซื้อหรืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็ซื้อเพิ่มไปอีกด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบเป็นหลักที่เอ้ยหลายๆคนอาจจะตกใจทำไมเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเดี๋ยวนี้แบบบ้านหลังนึงก็ราคาไม่ถูกแล้วอะค่ะแล้วโลเคชั่นที่เราเลือกมันติดถนนอะไรเงี้ยรามอินทราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นโลเคชั่นที่เดี๋ยวรถไฟฟ้าก็จะผ่านอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่ราคามันจะไปถึงขนาดนั้นตกแต่งอีกอะไรอีกอะค่ะแบบจะทำแบบเป็นจริงเป็นจังเราได้คุยกับการ์ตูนไหมว่าเราจะลงแบบ80ล้านแล้วนะคือมันต้องอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราทุ่มแต่เงินอย่างเดียวค่ะคือเรามองว่าการทุ่มเงินเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรบ้างคือมันก็เป็นการเหมือนรองรับในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเหมือนธุรกิจเราขยายคือพนักงานเราเพิ่มอะไรแบบนี้มันก็จำเป็นที่จะต้องขยายตัวออฟฟิศด้วยเช่นกันค่ะว่ามีแค่เฟสแรกใช่ไหมคะยังมีอีกมีอีกค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นการขยายไปในทิศทางที่เราตั้งใจอะค่ะคือเรามีตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ภาพเป็นอย่างนี้ออฟฟิศเราแบบนี้ปีหน้าเราจะทำอะไรเพิ่มคือภาพเราค่อนข้างชัดเจนคือต้องบอกว่าการ์ตูนเขาเป็นคนวางเป้าหมายได้ดีมากแล้วเราก็ช่วยกันพาไปให้ถึงอะค่ะคือปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกปีนึงที่เชื่อว่าสนุกอะเพราะว่ามันก็จะอาจจะมีได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างอะค่ะที่เราอาจจะได้ร่วมงานกับใครบางคนที่ทุกคนอาจจะว้าวอะไรแบบนี้ต้องทุ่มทุนด้วยทั้งคนต้องทุ่มทุนด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้คือในระหว่างการดำเนินการในระหว่างการติดต่อก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีทีเดียวอะค่ะฉะนั้นแล้วอินพอร์ตหรือเปล่าไม่อินพอร์ตค่ะแต่เราจะเอาคนของเราเนี่ยแหละค่ะเอาความแบบว่าน่ารักเอาความสวยงามของคนในบ้านเราเนี่ยค่ะเอ็กซ์พอร์ตดีกว่านี่ก่อนหน้านี้เราเป็นพรีเซนเตอร์เองค่ะปีหน้าก็อาจจะมีพรีเซนเตอร์คนใหม่ขึ้นมาอาจจะมีคนใหม่ๆขึ้นมาค่ะเพราะว่าคือตอนนี้เราก็ติดต่อไว้แล้วด้วยแล้วก็ดำเนินการคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้เห็นเพราะว่าก็เต็มที่มากๆซึ่งว้าวหวังว่าจะว้าวเลยค่ะคือทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ได้ว่าเฮ้ยแบบมาร่วมงานกับชาเม่ด้วยหรอบุคคลท่านนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนมันด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกการขยับขยายอะค่ะปีหน้าฉะนั้นแล้วคือเชียร์เองไม่สามารถจะเล่าผลิตภัณฑ์เราได้ทั้งหมดอะค่ะฉะนั้นแล้วตัวใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเราก็ให้คนอื่นมาเป็นผู้ที่รีเพซเซนต์ดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ